สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำต้มยำไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อหลายวันก่อนแม่ทำให้กินนะครับเรารู้สึกติดใจในรสชาติก็เลยอยากจะลองมาทำทานดูนะครับซึ่งต้มยำไก่บ้านเราเนี่ยก็จะมีไก่บ้านมีข่าใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็มีใบมะขามอ่อนจะขาดไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีพริกกระเทียมแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีรสดีมีเกลือมีผงชูรสมีน้ำปลามีน้ำตาลมีพริกป่นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำแล้วเราจะลองชิมดูนะแต่ถ้าธรรมดามันปกติไปเราจะปิดตาแล้วก็ทำอาหารนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองตามมาดูกันนะว่ารสชาติจะกินได้หรือเปล่านะครับโดยก่อนอื่นเราก็ต้องปิดตาก่อนแล้วก็ต้องคำหาวางตรงไหนได้อ่ะได้ไหมวางได้ไหมโอ้โหใหญ่เลยกันเนี่ยก็ไปแกล้งไม่ดีไงเพราะว่าเดี๋ยวมันลูกเบาหน่อยเดี๋ยวเสียงดังเพราะว่าเราจะมีปลาสดเด็ดเลยนี่ครับปลางานนี้ขี้แตกแน่ชอบเลยแกล้งพี่ชายตัวเองเนี่ยนะผมนี่มีเต็มเลยนะครับดูที่มันจะรู้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวลองเราแย่ดูนะครับผมแย่ชามเข้าไปนะครับผมลองให้เขาตักนะครับเผื่อเขาตักโดนพวกนี้นะครับตอนมันชิมแล้วมันจะได้รสชาติเลยว่าการปิดตานะครับการปิดตาทำอาหารมันรู้สึกยังไงนะครับลำพังธรรมดาก็ปรุงเละเทะอยู่แล้วนะครับนี่โคตรเละเทะเถอะแม่เลยดูทรงก็น่าจะเละนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่าจะรอดไม่รอดนะครับผมเดี๋ยวก่อนกินแล้วครับก่อนหนึ่งนะครับเราก็ต้องใส่พริกก่อนนะครับพริกกับกระเทียมยากจัง แล้วกลิ่นหอมมาเลยอ่ะแล้วจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปนะครับนี่เราก็ต้องใส่เครื่องปรุงนะครับก็จะมีตะไคร้มีข่ามีใบมะกรูดนะครับแล้วใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ใบมะขามลงไปนะครับจะให้ความเปรี้ยวจะได้รสชาติเปรี้ยวของใบมะขามนะครับนะคนไปทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มใส่เครื่องปรุงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องใส่รสดีก่อนนะครับเราก็จะต้องใส่รสดีก่อนนะใส่รสดีสัก2ช้อนแล้วก็อุ้ยร้อนแล้วเราก็ใส่อะไรนะผงชูรสใส่ผงชูรสช้อนหนึ่งก็พอเฮ้ยใส่สองช้อนดีกว่าใส่น้อยอะไรนะใส่น้อยแซบแซบน้อยใส่หลายแซบหลายนี่ผงชูรสต่อไปก็จะเป็นเกลือเราจะตักเกลือใส่ไปนิดนึงนะใส่เกลือนิดนึงทำไมเสียงเกือบแตกแค่แล้วใส่นิดเดียวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกินไปแล้วเราก็จะใส่พริกป่นซะหน่อยนึงเพื่อความเผ็ดเพื่อให้มันรสชาติเผ็ดนะครับนี่ใส่พริกป่นช้อนแล้วกันเดี๋ยวมันไม่แซ่บรสชาติไม่ได้แบบแม่มันต้องแซ่บๆนี่แล้วก็ใส่น้ำตาลซะหน่อยนึงเพื่อความหวานนิดนึงที่มันบอกมานะครับผมแม่งใส่ไม่ตรงที่มันบอกเลยนะแล้วก็คนซะหน่อยนึงนะเพื่อให้มันรสชาติงานนี้มันเด็ดแน่หอมรสชาติหอมมากเลยอ่ะหอมเครื่องปรุงหอมหอมนี่เราก็ปิดฝาก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสุกจะเป็นไงนะครับแล้วก็ต้มไปได้สักพักนึงตอนนี้ก็คาดว่าไก่น่าจะสุกนะครับกลิ่นหอมมาเลยอ่ะกลิ่นแปลกๆปกติแหละครับตอนนี้นะว้าวทีนี้เราก็จะมาลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงนะต้มยำไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราชิมมันก็ธรรมดาไปคิดมาชิมให้หน่อยรสชาติเป็นไงเฮ้ยกูเลยอ่ะบ้าแล้ว
ปรุงซะขนาดนั้นจะได้ยังไงเนี่ยมาชิมหน่อยเถอะอุ้ยจบงานนี้พากูไปโรงพยาบาลแน่เลยไตเตยปูไปหมดแล้วเนี่ยเร็ว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 อุ้ยชิมเหรอกินรสชาติไหนพี่ที่ทำเนี่ยลองชิมดูมันอร่อยอะเนี่ยต้องอีกตัววะมาคุณมาชิมก่อนมาชิมมาชิมมาชิมรสชาติต้มยำไก่ตรงนี้ต้องเด็ดหน่อยอร่อยโดนคนเดียวไม่เอาหรอกเอาดีร้อนนะลองชิมดูเป็นไงรสชาติพี่ปิดตาทำแล้วมันอร่อยเหรออร่อยนะขี้แต่แกล้งเขากำสนองพวกมึงแล้วสำหรับนี้ก็สนุกสนานเพียงเท่านี้นะครับไม่สนุกสนานเลยก็เดี๋ยวเอ๊ะตากล้องไปไหนแล้วอ่ะไปขี้แตกแล้วกินไม่ได้อย่างนี้นะครับที่มันปรุงไปนี่มีปลามีอะไรก็ไม่รู้เลยละเทไปหมดเลยไม่ได้สุขผสมของอันนี้เลยครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังมีอีกนะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับฝากติดตามช่องเฮียพีด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้นี้ด้วยนะครับคลิปสนุกสนุกในครอบครัวนะครับผมครอบสนุกครับผมแล้วเดี๋ยวจะคลิปต่อไปจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย